เนี่ยตั้งอยู่ติดไฟแดงห่างจากไฟแดงประมาณ100เมตรนะครับห่างจากไฟแดงประมาณ100เมตรห่างจากไฟแดง100เมตรห่างจากไฟแดงประมาณ100เมตรนะครับขอหาอย่างไรถูกจับขอหาอย่างครับถูกจับขอหาอย่างครับฮะเขาพิเรศปั๊บซะไดโอ้เขาบ่เตือนเนี่ยบ่บ่เตือนเลยบ่ฮะเตือนอยู่บ่ได้ปั๊บเอาเตือนมันบ่ได้ปั๊บก็เตือนผมสิข้ามไปเบื้องป้ายควบคุมด้านก่อนนะครับอ้าวสังวานเจอสังวานแล้วสังวานบุญญานันสังวานบุญญานันผู้ควบคุมด่านนี่สังวานบุญญานันผู้ควบคุมด่านใส่เนาะสังวานนี่เนาะเนี่ยตั้งด่านเนี่ยตั้งอยู่ข้างไฟใกล้ไฟแดงไงเนี่ยเวลาไฟเขียวปุ๊บมันก็ไฟแดงมันก็ถ่าจับจังสิเห็นป่ะรถมันก็ติดแล้วมาตั้งคือบ่ไปตั้งไกลๆว่ะกำลังเถียงกันแล้วทั้งคุณกำลังเถียงกันแล้วคุณกำลังเถียงกันเดียวกันเหรอครับครับใช่ไหมครับมาอะไรครับวันนี้มาอะไรครับเนี่ยฮะมาอะไรล่ะครับวันนี้อ๋อมาหาผมครับเมืองอุดรครับผมคิดว่าหน่วยงานไหนเมื่อกี้นี้ฮะผมคิดว่าหน่วยงานอ๋อพี่ใหญ่ผมเองครับที่เกิดเหตุเขียนนะบ่บอกหายังครับจอดเอาเลยครับเอาเลยครับนั่งเลยครับหนึ่งที่มีอะไรนะครับก็ทำอย่างนี้นะครับไม่ยังไม่ยังกันพอดีผมถามเรื่องเกี่ยวกับความรู้ครับป้าความรู้ผมก็ถามว่าเป็นยังคือให้นายดาบไปเขียนไว้บัดนี้ท่านเพิ่นเรียกว่านายดาบเขียนในเดี๋ยวพนักงานสอบสวนนี่เอาตอนไหนก็ได้จังซี่นะครับเพิ่นมีพนักงานสอบสวนอยู่มียุทธวิธีในการทำงานอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็เลยมาขอความรู้เพิ่มพนักงานสอบสวนผมลูกน้องคุณหน่อยผมยืนอยู่เฉยๆบอกว่าจะตรวจใบเมื่อผมขับรถมาตรวจได้ยังแล้วเมื่อกี้ผมจอดเนี่ยผมจอดดูคุณก็ตรวจผมนี่คุณไม่ตรวจคุณมาหยุดรถกีดขวางการจราจรผมชะลอรถผมไม่หยุดครับไม่หยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยสักทีอ้าวแล้วเมื่อกี้คุณไม่ตรวจทำไมตอนนี้คุณมาตรวจอ่ะเดี๋ยวไปคุยกันนะผมก็เลยถามว่าคุณมีใบขับขี่ไหมคุณทำผิดกฎจราจรอย่างเงี้ยผิดตรงไหนผิดก็คือการหยุดรถแล้วรถติดยาวเอาอะไรไปเลยเรียกไปไกลไปเรียกไปไกลไปมาดูรถข้างๆมาดูรถข้างๆเพราะว่ามันจอดติดไก่ไฟแดงโคตรท่านงานอยู่มันคือบ่แก้ไขแม่นท่านไปจอดญี่ปุ่นเขาก็ต้องไปทั้งนี้คือเก่าเด้เขาคือบ่แก้ไขเอาก็นี่ไงกำลังหาจุดบกพร่องอยู่หาอยู่อันนี้บ่มันหาจุดได้ที่จริงด้านตรงนี้มันประจำอยู่แล้วแม่นบ่ต
ั้งประจำอยู่แล้วที่จริงเขาก็เอาเขาไปทั้งในเอาอาวีแจ็คน้อยก็ได้ให้มันเลยไฟแดงไปเท่านั้นเองยี่เรื่องอื่นเนี่ยพวกผมไม่ได้ติดใจได้ครับเดี๋ยวจะขยำให้เมนว่าล่ะท่านที่ตั้งไปฮอดคำกระบอกเป็นอย่างแต่ว่าให้มันเลยไฟแดงไปอันนี้มันไฟแดงท่านก็เห็นแล้วว่าเวลารถมาหลายๆมันก็ติดมันก็ชะลอมันก็เฮ็ดให้รถเคลื่อนไหวได้ช้าเมนว่าล่ะครับเดี๋ยวแก้ไขให้อาจจะขยับด่านสักนิดนึงเนาะไม่เป็นไรหรอกข้างหน้าครับเดี๋ยวจัดการให้มือนี่ท่านวิทูตเป็นพนักงานสอบสวนน้ำมันใช่ครับอยู่แถวนี้แหละมาดูแลความเรียบร้อยแถวนี้แหละใช่มาดูแลความเรียบร้อยแถวนี้แหละช่วยกันดูที่นายกวดที่จริงไงไอ้เล่มเลี้ยงนี่คนที่ดำเนินการสอบสวนนี่จริงๆต้องเป็นตัวท่านเด้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเด้ก็ใช่แต่ว่าเขียนไม่ทันพี่ก็ยังหน่อยท่านกันคืออย่างน้อยเราก็มาเดินคุมยืนดูอยู่แต่ว่าโดยอำนาจและหน้าที่เรามันเป็นของพนักงานสอบสวนนั่นเนาะที่อื่นเขามาทางนู้นมีไหมบ่มีครับมื้อนี้มีที่เดียวครับมีไอ้มีบ่เป็นหยังหรอกท่านมันเอาไปขยับไปอยู่ตรงนาวัสดุก็ได้ท่านเออนาวัสดุเดี๋ยวรับทราบเดี๋ยวผมดำเนินการให้เนี่ยที่บอกว่าเบอร์ผู้การเนี่ยเดี๋ยวผมให้ร้องโทรว่ามันติดว่าเบอร์ผู้การถูกไหมแม่เบอร์ผู้การเดี๋ยวรู้เดี๋ยวมาโทรมันอย่างนี้บางทีผู้การต้องมาย้ายไปนะเออไม่เป็นไรมันต้องปรับให้เป็นปัจจุบันเอาแบบนี้ผมถามตาลาวัดว่าถูกไม่ถูกพูดมาเลยว่าถูกไม่ถูกต้องตรวจสอบว่าเดี๋ยวผมให้เขาโทรเดี๋ยวผมให้เขาโทรครับคุณก็คุณหนันไงช่างว่านช่างว่านโอเคแบบนี้นะครับพี่โอเคไม่มีปัญหาลองโทรดิลองเบอร์ผู้การติดนะอันนี้เป็นการเซ็ตสื่อพนักงานสอบสวนไว้ลงนะที่ว่าเป็นการเซ็ตสื่อพนักงานสอบสวนไว้ลงนะแดงแม่ไม่ใช่เป็นพี่ห้ำเบิ้งนะไปเช็ดผมก็ไม่ได้ละเจ็บตัดผมเห็นไฟแดงนั่นแหละผมก็นึกว่าไม่มีอะไรออกมาจากซื้อของเราซื้อของจะใส่อะซื้อของจากร้านวัสดุใกล้ๆนี่แหละครับผมรีบปะผมขอโทษขอหายยังไงเพราะว่าบริษัทขิมขัดเขาหนักมีโหดเพราะคิดว่าเดี๋ยวเงิน200อย่างเดียวเราคุยกันไปป่ะนี่คุยว่าเอา200ของเงินของสิบเอาเงินมาปั๊มสิป่ะนี่เดี๋ยวแล้วพี่เขาเงินมาฮ่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 าลดดินคือประจับให้นะครับเนี่ยลดดินไม่ได้ปกคุ้มเนี่ยถ้าเป็นรถขนดินเนี่ยประจับเลยรถขนดินว่าปกคุ้มเหมือนกี่คือประจับครับเห็นป่ะเซยทำทายเซยเลยเวลาเขาบอกแต่ว่าไอ้เข็มขัดอยู่ทางในเหลียวเห็นคักแต่ว่าไอ้รถขนดินน่ะเหลียวบ่เห็นตาบ่บอดหรอกแต่ว่าเหลียวบ่เห็นรถขนดินว่าปกคุ้มอ่ะนี่ไอ้เศษดินเศษหินที่มันล้นเนี่ยรถขนดินแต่ว่าไอเข็มขัดบอลัดเมื่อกี้คือบอจับรถขนดินนะครับอันไหนพี่โอ้ยไปซี่ให้จับกับบอจับอะครับขั้นไหนขั้นไหนเอาไปแล้วครับรถขนดินบอปกคุ้มอะครับบัตรอันไปครับบัตรเข็มขัดนี่รับให้บอลัดเหลียวเห็นตะวันรถขนดินส่วนพูดโจโก้ไปแล้วเหรอผมบอกตำรวจอยู่หันจับเขาก็ยังเสืออยู่นะไม่ได้ยินหูหนวกบ่หือต
ขับไปมันก็เขาไปเอื้อนรถตัวนี้ตำรวจขับไปรถแล้วนะโตเอื้อนรถดีเลยตะเป็นบัดรถขนดินพัดบ่จับบัดรถชาวบ้านนั่นบ่ขาดเข็มขัดเหลียวอยู่ลึกๆเป็นยังเหลียวเห็นอยู่เออแปลกดิเอาละบ่ขาดเข็มขัดเหลียวเห็นเขาบ่ขาดเข็มขัดเหลียวเห็นแต่ว่าไอ้รถขนดินจ๊ะๆเหลียวบ่เห็นโอ้ยคือแค่ว่าขาดเข็มขัดในเหลียวเห็นนั่นไอ้แบบนี้ว่าขาดเข็มขัดในเหลียวเห็นนี่อันนี้ว่าขาดเข็มขัดเหลียวเห็นถ้าว่ารถดินนะสวดโจโก้โยเหลียวบ่เห็นงึดหลายเป็นการบ่ได้เป็นการเส้นไว้ล่วงหน้าซึ่งจริงๆอ่ะบ่แม่นน่ะผิดนะครับผิดการเส้นไว้ล่วงหน้าผมคือว่าผิดอ่ะเป็นไรเท่าไรบ่โทษดีด้วยครับแบบนี้นะครับเบอร์ของผู้บังคับการเบอร์ของผู้บังคับการเนี่ยประชุมอยู่ครับฮะเป็นประชุมอยู่ครับโทษโทษได้อยู่เออโทษได้อยู่เออก็โทษได้ก็ถูกต้องป้ายอันเครื่องกันมึงผู้ควบคุมด่านช่วงแว่นกันขยับไปยักน้อยเนี่ยเป็นยังไงล่ะมันอยู่ไกลไฟแดงไกลคือระยะประมาณ150เมตรขึ้นไปก็เลยกะว่าร้อยห้าสิบเมตรหมายถึงว่าให้เห็นบ่แมนบ่แมนอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนป้ายเนี่ยมันต้องให้เห็นร้อยห้าสิบเมตรแต่ว่ามันบ่ควรที่อยู่ใกล้ไฟแดงเลยเป็นยังไงพี่ปกติป้ายลักษณะที่พี่เห็นมาเนี่ยครับอยู่ตรงกลางครับเขาปรับตามยุทธวิธีเพื่อการจราจรไว้เกินวันเหตุเขาอยู่ตรงนี้ไปได้เพราะมันเคยชนมาแล้วก็เลยเลี่ยงไปนิดนึงจริงๆมันต้องอยู่ตรงกลางแต่เนี่ยที่นี่รถมันดีไปมากเขาก็เลยเพื่อความปลอดภัยเป็นหลักก่อนถ้าความเพื่อความปลอดภัยคือพอไปอยู่นั่นน่ะเลยไปตรงหันไปอีกนิดนึงก็เป็นทางแยกเขาก็เลยหาจุดอยู่เกินไปขึ้นมาตามความปลอดภัยอันนี้ไฟแดงพอดีอย่างนี้พอดีไปเตือนทีมงานแล้วให้เขาปรับปรุงการทำงานแล้วแหละไม่เป็นไรอันนี้แก้ไขให้ท่านท้องที่เลยคือชาวบ้านเขาก็สงสัยว่าอ้าวรถขนดินไปยังคือบ่จับไอ้รถบ่คาดเข็มขัดแกยังเหลียวเห็นรถขนดินเป็นขั้นโจโก้จะดูไม่ทันบ่ทันยังไงผมสิให้จับยังบ่จับอยู่คันสิว่าบ่ทันแม่นบ่แม่นบ่หน้ามาเสร็จเนี่ยเอาเข้านี่ล่ะบ่ต้องเข้าหน้าดอกเอาอยู่นํากันนี่ล่ะเดี๋ยวจะตามไปจับให้เออเข้าหน้ามาเสร็จได้อันนี้แหละผมว่าบ่ถูกนะครับการปฏิบัติงานนี่บ่ถูกเนื่องจากว่าผมใส่เข้ามาไอ้ที่บ่ถูกก็เนื่องจากว่าเส้นเองเส้นไปล่วงหน้าครับเส้นล่วงหน้าหรือเผลอๆเส้นล่วงหน้าบ่พูดอีกบ่รู้ฮะเมื่อบ้านเหรอที่สบายใจเลยบัดนี้เสีย200นี่เป็นการทำงานของกูดอนโมเดลครับกูดอนโมเดลเอาดีๆนะเพื่อนนะครับกูดอนโมเดลครับกูดอนนักรบด่านเถื่อนกูดอนโมเดลครับเนี่ยเห็นป่ะรถมัน
เติ้นแค่นึงปึ๊บเนี่ยสิบอกให้มันติดหญ้าไปถึงไฟแดงมันก็พาไฟแดงเข้ามานี่ก็ได้ไอ้พาไฟแดงจับรถพวกพาไฟแดงที่ไปอีสานจะได้จอดนะบ่นี่พอดี27 27เดี๋ยวไปนี่เมานี่พินนบนี่เที่ยวอาทิตย์น่าเป็นตัวแทนของนักรบด่านเถื่อนมันก็ใกล้ไฟแดงโอ้ไปตั้งไกลกว่านี้ก็ได้คันตั้งไกลกว่านี้เพราะว่าทั้งรวมทั้งแยกใกล้ไฟแดงนี่ล่ะมันแห่งสำคัญแห่งอันตรายนี่เป็น10ตาบอกว่าเหลียวบ่เห็นรถภาษาเหลียวบ่เห็นรถบรรทุกท่านรู้บ่มีอยู่สิ่งหนึ่งมีอยู่สิ่งหนึ่งคือทั้งเมติมาเนี่ยว่าได้รับการออกใบสั่งคือท่านต้องแจ้งขอกล่าวหาสกลว่าไม่ว่าท่านมาปรับเลยกรณีที่ท่านมาปรับเลยเนี่ยคือว่าท่านเฮ็ดบ่ถูกต้องนะครับอันดับแรกที่ท่านต้องออกใบสั่งกรณีนี้ถือว่าเฮ็ดผิดนะครับเริ่มมีการตักเตือนแล้วดีครับดีครับให้ได้เขาเกิดจิตชำนึกดีแล้วครับตักเตือนดีบุคคลคนนี้ที่มาเนี่ยก็คือบ่ได้เนี่ยถูกกล่าวหาว่าบ่ได้เหตุผิดแต่ว่าการถูกที่ก้าวหาว่าบริษัทผิดจะต้องเขียนเป็นใบสั่งมาครับสักคนแจ้งขอก้าวหาสักคนบ่แม่นปรับเลยครับในการปรับเนี่ยอันดับแรกท่านต้องแจ้งขอก้าวหาด้วยออกเป็นขอก้าวหาด้วยใบสั่งสักคนบ่แม่นอยู่ๆท่านเรียกมาแจ้งความผิดแล้วปรับเลยแบบนั้นก็ได้ครับท่านสวัสดิ์เฮาคุยกันเนาะท่านทราบบ่ทราบว่าที่จริงแล้วในการแจ้งขอกล่าวหาต้องแจ้งด้วยใบสั่งซะก่อนอันนี้ท่านเรียกมาแล้วมาปรับเลยท่านรู้บ่มันท่านเฮ็ดบ่ถูกต้องเนี่ยขอเบิ่งแน่ขอหาเด้ขอหาโทรศัพท์ครับพี่โอ้ใส่โทรศัพท์ครับเนี่ยจังกรณีจังซี่ครับท่านตามท่านรู้อยู่แล้วหรอผมบ่ต้องสอนท่านคือท่านจะต้องแจ้งขอกล่าวหาด้วยใบสั่งพอแจ้งขอหากล่าวหาด้วยใบสั่งแล้วท่านก็ค่อยจังค่อยมาปรับเขาแม่นบ่ล่ะครับอันนี้ท่านผิดท่านผิดนะท่านผิดนะถ้าท่านยอมรับว่าท่านผิดอันนี้
คือท่านอาจอำนวยความสะดวกอาจจะยังเกินไปกระสุดแท้แต่ท่านไม่ได้แจ้งขอกล่าวหาเขาแล้วจัดการปรับปรุงแล้วปรับปรุงให้ครับดีฮะเราจะได้เพราะว่าที่จริงท่านเพราะว่าท่านรู้อยู่แล้วอะครับท่านรู้อยู่บางทีเราก็อาจจะเขาเรียกว่าละเลยนิดนึงครับเพราะว่าครับผมว่าท่านรู้อยู่แล้วฝากท่านแล้วกันผมว่าได้เพิ่มเติมหรือครับครับไปอีกอย่างครับไม่ว่ากันดีผมอยากให้ท่านเฮ็ดให้มันถูกต้องอะครับเพราะท่านเฮ็ดบ่ถูกต้องเพราะว่าตามระเบียบแล้วจะต้องแจ้งขอกล่าวหาด้วยใบสั่งแต่ว่าอยู่ๆท่านเรียกมาที่ผมมาอยู่เนี่ยผมยังบ่ปากผมเห็นหลายไล่ท่านก็ปรับเลยผมว่าท่านเฮ็ดผิดกฎหมายอ่ะผมมองว่าท่านเฮ็ดผิดกฎหมายอ่ะนะนิดเดียวท่านน่าจะปรับปรุงให้พี่ครับครับท่านน่าปรับปรุงนะครับโอเคครับสัญญาจะปรับปรุงครับนี่แหละลองมาดูกันเราผมว่าใบเซ็ตท่านบ่ควรสิเซ็นไว้ล่วงหน้าแต่นี่ได้เซ็นไว้ล่วงหน้าป่ะครับนี่ยังมีอีกบ่ก็เซ็นไปเรื่อยโอ้ท่านนั่งเส้นนั่งแป๊บเลยครับมันจะไม่ได้เป็นประเด็นอีกต้องแป๊บนึงบางทีมันช้ารัศดรครับครับคุณว่าท่านกินครับเฝ้าไปเขากับเฝ้าเขาเฝ้าท่านเขากับเฝ้าท่านก็ได้เฝ้าน้องเขาแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกก็ยืนคุมเชิงนะที่เราไปไหนอ่ะก็ยืนคุมเชิงอยู่เช่นนี้น้องเพิ่นออกไปคุณอ่ะเดี๋ยวผมจะไปโรงพักก่อนผมต้องกลับอ่ะผมจะไปโรงพักไปเอ็นพี่นพแม่ที่ข้างเขาโรงพักก่อนผมจะไปโรงพักทูลสีชัยนี่เป็นการทำงานส่วนหนึ่งของห้างอุดรโนเดียววันนี้รถน้อยครับครับครับแล้วก็มีคนทำติดกฎจราจรเท่าไหร่ครับพี่ทนแป๊บนึงพอดีพี่เขาว่าถ้าเราขยับด่านพอจะได้ไหมเดี๋ยวได้ครับขยับอีกไปหน่อยนึงเขาน่าขยับถ้าเกิดว่าขยับด่านใช่ไหมรถมันจะวิ่งเร็วครับอันตรายอันนี้เพิ่งออกไปไฟแดงมันก็ระยะท่านลองไปเบิ่งคอมเมนต์นี่มันบ่ระยะไฟแดงนี่มันเป็นระยะติดชิดไฟแดงเลยท่านออกไปเถอะมันบ่อันตรายดอกเพราะว่าท่านมีป้ายท่านเฮ็ดถูกต้องตามระเบียบแต่การที่มันอยู่ไกลไฟแดงเนี่ยผมว่ามุมมองของประชาชนเนี่ยท่านรับไปชาวบ้านได้ไหมได้ไปอีกหน่อยคือชาวบ้านเพิ่นเสนอแบบนี้เราก็จะรับไปปรับปรุงเราก็จะรับไปดีนั่นแหละฮะเสนอไปเลยเพราะว่าเราเคยอ่ะว่าอันเราจะไปช่วยธนาคารเลยจะขอไปโรงพักเดี๋ยวข้าจะไปขอกันเดี๋ยวเคยไปช่วงไกลๆแล้วรถมันวิ่งมันออกมาเต็มที่เลยนะครับบอดอกครับมันเขามีป้ายอยู่เขามีป้ายเตือนเขามีเห็นไกลอยู่ก็ไม่สนใจนะครับรถที่มันผิดอ่ะท่านเดียวเลยผมเพิ่งเห็นเนี่ยด้านไกลไฟแดงเพิ่งเห็นด้านท่านนะวันนี้ห่างเลยบ่ห่างอ่ะป้ายนี่ไม่ต้องให้เห็น150เมตรมันอยู่ใกล้ไฟแดงเวลาท่านเรียกรถคันนึงมันจะติดยาวถึงไฟแดงท่านอย่าฝืนเลยกรณีรถเยอะผมจะช่วงนั้นน่ะจะเร่งระบายบริการมากกว่าครับคือไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการจราจรวันนี้รถน้อยครับไปมาเยี่ยมเดี๋ยวขออนุญาตสวัสดีครับขอบคุณครับรถที่ถูกเรียกส่วนใหญ่กันนี่แหละครับเป็นรถที่เห็นนี่แหละเป็นรถที่ชาวบ้านรถพิพิธเทศถูกแล้วหลายครับเอิ้นเอาอยู่ไฟแดงแล้วมันค่อยง่ายดี
ะดวกตำรวจแต่ชาวบ้านลำบากเบิ่งเอาผิดหน้าเอาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันที่พบกันกับท่านผู้ผิดก็คือบ่แจ้งข้อกล่าวหาโดยไปสั่งเดี๋ยวสิยื่นปปช.ไปแล้วกันยื่นปปช.ไปแล้วกันว่าบ่ได้ปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งของตลอดส่วนมันสิผิดยังก็ว่ากันไป